เซิร์ฟเวอร์ต่ออยู่ X900 นะครับผมขออนุญาตตอนนี้ผมก็ปิดมาอย่างเซิร์ฟเวอร์ปกติเครื่องผมเนี่ยต่อสายแรงมาที่8900โทษครับผมสะดุดบ้านโอเคมันรีสตาร์ทป่ะตัวนี้รีสตาร์ทครับตัวทีเท่มากๆเดี๋ยวดูใหม่เพราะว่าเชื่อผมต่อที่8900นะครับแล้ว8900เนี่ยจะต่อสายตรงไปที่ X900 2 X900 ที่เป็นสแต็กกิ้งอยู่นะครับฉะนั้นสายนี้เป็นสายที่วิ่งหรือสายที่ forward อยู่ถ้าผมดึงสายนี้ออก topology ของEPSR จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับคอนโซลถ้าตัวโทโพโลจีเปลี่ยนแปลงปกติถ้าเป็นสแปนนิ่งทรีเนี่ยถ้าปิงอยู่รับรองจะต้องมีสะดุดนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอมันบูทแป๊บนึงนะครับมันจะขึ้นว่าแฟนชาร์จิสโมดูลถ้าไม่กินมีใครลุกขึ้นมาเดินดูเห็นว่าคราวนี้มันรันโดยที่ไม่มีพัดลมหรือใบความร้อนนะครับมาแล้วนะครับหน้าจอก็มาแล้วตอนนี้ผมก็ปิดเซิร์ฟเวอร์เสร็จแล้วนี่คือผมถ้าผมดึงฟอร์ตที่ออกในตัวโปรโลจีก็ต้องเปลี่ยนภาพข้างบนที่ผมข้างหลังปิดนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนสกรีนหน้านี้โอเคแล้วเดี๋ยวผมดึงเส้นนี้ออกเลยนะครับปิดไม่หลุดนะครับมันเป็นมีเดียก็ยังคุยอยู่แต่เส้นนี้เนี่ยที่ผมต่อผ่านตัว X900 ที่ stacking กันอยู่มันมีการปรับเปลี่ยนโทรซีถ้าลองคอนโซลดูได้นะครับตอนนี้ผมมาคอนโซลที่900นะครับเสร็จมันเบรกไปเลยไม่แน่ใจจะให้มันกระจายเห็นว่ามันมีการปรับเปลี่ยนตรงไหนตรงที่ว่าพอ 1.1.1 ดาวนะครับพอ 2.1.1 2.0.1 ตอนแรกไม่เป็น blocking นะครับตอนนี้จะกลับมาเป็น forwarding นั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าดูจากไดอะแกรมที่เราคุยกันนะครับพอร์ตเนี้ยที่เป็น forward มันดาวเครื่องผมแทนที่จะดึงข้อมูลจากพอร์ตนี้เครื่องผมกลับต้องปรับเปลี่ยนโทรโลจีมาดึงข้อมูลเดินผ่าน EPSR ring นะครับคือโดยส่วนตัวจากการเทสนะครับถ้าเป็น rapid spanning tree หรือแม้กระทั่ง VRT นะครับยังไงก็ต้องมีแพ็กเกจหลุดไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจจริงโดยเฉพาะมัลติมีเดียนี้กระตุกแน่นอนกระตุ
หยุดเลยนะครับไม่ได้กระดุกเลยนะฉะนั้นในส่วนที่เป็นอีเลียนาเนี่ยค่อนข้างที่จะสมูทพอสมควรคราวนี้จะผมลองเขียนกลับเข้าไปที่บอร์ดเดิมนะครับพอ 1.1.1 กลับมาเป็น forwarding นี่คือมีการปรับเปลี่ยน topology เรียบร้อยแล้วนะครับพอ 2.0.1 block เหมือนเดิมนั่นคืออะไรนั่นคือการปรับเปลี่ยน topology เรียบร้อยโดยที่การปรับเปลี่ยน topology ของมันอย่างที่บอกว่าเป็นไปตามกฎหรือว่าแต่การ EBSR นะครับน้อยกว่า50 ppm ฉะนั้นก็คือแทบจะไม่มีผลกับแพ็กเกจหรือไม่มีผลกับข้อมูลนะครับ